นต้นพอได้ไหมครับไปต่อเอ้าพอแล้วมั้งเลยได้เลย3:06แล้วเริ่มเลยแล้วเห็นไหมล่ะมีอะไรต่ออีกมีอันหยังมีอันหยังเด้อมีอันหยังอันหยังเดี๋ยวดูยาวเกินไปหรือเปล่าโอ้ไม่ยาวเอาอีกสักฝันสักเรื่องก็แล้วกันเรื่องที่สี่ก็แล้วกันนะโอ้ฝันจังกินมากนอนมากมั้งพระมหากษัตริย์ยุคสมัยนั้นฝันจัง ใช่ไหมฝันแล้วก็นั่นนะผมก็เชื่อว่าใช่นะกินมากนอนมากเกินไปฝันจังพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเอานะฟังให้ดีนะครับ ต่อมาอีกทีหนึ่งนะฝันต่อนะฝันต่อนะ พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันต่อฝันเห็นฝูงคนทั้งหลายพากันจับลูกควายตัวเล็กโอ้ยจินตนาการครับคนเป็นฝูงเลยมันเป็นฝูงเลยเป็นฝูงนะ มาจากไหนไม่รู้เป็นฝูงเลยมาจับลูกควายตัวเล็กๆนั่นไอ้ควายตัวเล็กที่ว่าเนี่ยจะไปทำอะไรเอาเคยไถนาไหมพี่เคยไถนาไหมลุงลูกชาวนานะโยมให้รู้ไว้ลูกควายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโตน้อยขึ้นมาประมาณสักปีสองปีเนี่ยมันพอที่จะมีเรี่ยวแรงนะเรียกว่าหัดให้มันไถนาหรือแม้แต่ถ้าเป็นโควัวเนี่ยเทียมเกวียนให้มันลากเกวียนโอเคไหมครับควายก็คือไถนาถ้าวัวก็คือลากเกวียนนี่เป็นต้นนะโคที่ว่าเป็นตัวเล็กยังหนุ่มๆแน่นๆกันแล้วกันโอเคนะเอาละฝันเห็นฝูงคนทั้งหลายพากันจับลูกควายตัวเล็กเข้ามาเทียมแอกรู้จักแอกไหมครับแอกสังคมบ้านเรามีคำว่าปลดแอกใช่ไหมครับปลดแอกปลดแอกโอเคไหมแอกคือที่ใส่คอควายนี่ครับมันลากมันเป็นรูปสามเหลี่ยมน่ะเหมือนเขาควายเนี่ยนั่นเขาควายนั่นแหละเป๊ะเลยนะเห็นไหมมันก็กำลังใส่แอกนั่นแหละนั่นแหละดูที่คอควายเห็นไหมข้างหลังก็มีคนเดินตามควายไถนานั่นแหละลุงบังจอลุงหนีจากจอซะเห็นยังเออชัดอย่างแอบที่คอควายนั่นแหละเออให้มันชัดไปเลยแอบแอบคำว่าแอบแอบแอบนั่นแหละปลดแอบเคยได้ยินไหมครับเออบ้านเมืองเราก็มีไม่ใช่เหรอปลดแอบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ด้วยเอาละเข้ามาเทียมแอบเพื่อลากไถก็ได้ลากเกวียนก็เหมือนกันแหละเข้าใจไหมครับเมื่อลากไปไม่ไหวก็ร้องโอ้ยโอ้ยมันไปไม่ไหวนะคนไทยก็ทั้งเคี่ยนทั้งตีทีเนี้ยไปเร็วโอ้ยลูกเคยไถหน้าหดมาแล้วมันเดินช้านะก็เชือกตีข้างๆมันมีถ้าตวัดเชือกมันเจ็บนะเอาสายพัวทั้งเคี่ยนทั้งตีฝันแค่นี้ก็เป็นเรื่องมันเหาตายพระพุทธเจ้าเอาปัญญาที่ไหนมาตอบไงจะรู้นะยาวเหยียดเลยนะฝันว่าเห็นได้เห็นฝูงควายโทษเห็นฝูงคนเห็นมนุษย์มนาเยอะแยะมากมายพากันไปจับลูกควายตัวเล็กมาใส่แอกใส่ไถใส่เกวียน
ถ้าหากมันลากไปมันก็ขบก็ตีอะไรสารพัดตีไปเช่นตีไปไอ้ความฝันที่ว่าเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพยาคะประมาณนั้นนะครับไม่รู้ใช้คำนี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทีเลยขี่แพะไล่ในงานนี้นั่งอยู่เฉยก็มีคนมาถามใช่ไหม นั่งอยู่เฉยมีคนมาถามก็ได้เวลาเลยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอนาคตข้างหน้าอีกแล้วโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ขี้โม้ดีว่ะอนาคตข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่อนาคตข้างหน้าโอ้ยไม่บอกเงื่อนไขของเวลาไว้หน่อยแต่ทีนี้มัน2,000 ปีมาแล้วนะพี่นะมาถึงวันนี้มัน2,500-600 ปีมาแล้วลุงก็พยายามดูเอ้ยมันถูกได้ยังไงอย่างเงี้ยแค่นะดูซิมันถูกกันยังไงครับต่อไปไฟบางหน้านู้นคนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กที่จบปริญญามาใหม่ๆโอ้โหพระพุทธเจ้ามองรู้แล้วไงว่าโลกวันนี้จะมีปริญญาแจกอ่ะมั่วไปละมั้งอุ้ยอุ้ยมีหรอกใช่ไหมฮะใครแปลวะเนี่ยเออเออใครแปลจะไปสนใจลุงเห็นก็มาอ่านให้ฟังนี่นะเขาบอกว่าคนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กรุ่นกันนะครับเรียกว่าจบตำราเรียนจบใหม่ๆคือจบตำราครูบาอาจารย์สอนสั่งอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่าเชื่อ10 ประการอย่าลืมนะครับห้ามเชื่ออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อ10 ประการหนึ่งอย่าเชื่อตำราไอ้พวกจบใหม่ๆนะจบตำราสองอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อที่ไหนวะจะไปต่อได้ไหมถ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์สามอย่าเชื่อหลักเหตุผลพวกตรรกะทั้งหลายเนี่ยสี่อย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาไปเรื่อยห้าอย่าเชื่ออะไรไม่รู้ใครจำได้บ้างบอกหน่อยทีเอาสีก็พอแล้วมันถูกหมดแล้วล่ะที่ว่าคำว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อโดยเฉพาะยิ่งแม้ว่าตถาคตจะพูดเรื่องอะไรก็ตามทีอย่าเชื่อตถาคตนะเพราะพระองค์กันพระองค์ถึงขนาดนั้นนะแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วลองใคร่ครวญให้ดีๆเอาไปทำเล่นๆดูซินู่นนี่นั่นมันจะจริงตามที่ตถาคตพูดไหมถ้าจริงแล้วก็เก็บไว้เป็นการส่วนตัวใช่ไหมแปลว่าสิ่งนั้นมันจะรู้ได้โดยเฉพาะตนเฉพาะตัวประมาณนี้ครับโอเคนะมาถึงตรงนี้วันนี้นะครับไอ้ฝันเห็นฝูงคนทั้งหลายเนี่ยมันจับลูกควายมาเทียมเกวียนบ้างไถนาบ้างมันไม่ไปก็ไปตกไปตีนแต่ก็เหมือนกับใช้เด็กเหมือนกันให้ทำงานผู้ใหญ่มันเรียวแรงก็ไปไม่ไหวใช่ไหมไม่ได้ก็กล่นด่าว่าเด็กๆบ้างประมาณนั้นนะครับใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ดีนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเออการข้างหน้านะคนทั้งหลายจะนิยมชมชอบนะคนทั้งหลายจะพากันนิยมชมชอบแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สุดไอ้คนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยไปรับราชการแผ่นดินบริหารการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมันเป็นงานที่หนักใช่ไหมแปลว่ายังขาดประสบการณ์ตรงนั่นเองครับรวมความไปตรงนั้นให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานนะใส่เข้าไปถึงจะมีความรู้อยู่ก็ตามแต่เด็กนั้นยังขาดประสบการณ์ขาดความสามารถขาดความรอบคอบขาดความรอบรู้ใดๆประการในการบริหารทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองผิดพลาดล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ขาดความรับผิดชอบขาดดุลการค้าหว่าไปโน่นโอ้ยใครมนแปลไปโน่นทำให้ประเทศชาติเสียหายย่อยยับทำให้ถ่วงความเจริญของประเทศชาติทำให้คนดุด่าว่ากล่าวนานาประการโอ้ยน่าสงสารคนบริหารทุกวันนี้นะเขาเรียกว่าหูเบาเออเสียงกระซิบพวกจบใหม่ก็คือพวกด็อกเตอร์ด็อกเตียอะไรต่างๆนะกระซิบ
อันนี้อันนี้ท่านนะใช่ครับท่านประมาณนั้นครับนั่นก็แปลว่าผู้ขาดประสบการณ์นะไปทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามทีเนี่ยก็ขาดการวิเคราะห์ขาดการเข้าสังเกตคนขาดประสบการณ์จะเป็นอย่างนั้นแหละก็เลยว่าถ้าเป็นอาหารก็ฟาสต์ฟู้ดอย่างเดียวโอเคไหม อาหารก็ทันใจอย่างเดียวนะไม่ได้คิดการปรุงแต่งที่มาที่ไปไม่เอาคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนั้นนะทำแล้วก็ผิดพลาดไปสูญเสียเสียหายไปเนี่ยก็พระพุทธเจ้ากำลังบอกว่าการข้างหน้านู้นข้างหน้านู้นนะแล้วก็2,000 ปีข้างหน้านู้นแหละมนุษย์จากการบังคับบัญชากันดูแลกันคนเกิดก่อนก็มักง่ายเนี่ยเอาคนจบใหม่ๆหรือว่าเด็กๆรุ่นๆนะฮะมาทำงานแทนให้ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบทำงานก็ผิดพลาดไปเรื่อยๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสังคมก็ย่ำแย่เละตุ้มเป๊ะมาถึงวันนี้แมนบอกประเทศไทยผมว่ามันใช่นะเละตุ้มเป๊ะเศรษฐกิจการเมืองสังคมเละเละตุ้มเป๊ะเลยหรือใครว่ามันไม่เละเวลาเนี่ยไม่รู้นะผมว่ามันเละนะภาษาอีสานเลยโอ้ยเละปานเตเห็ดเขาเห็ดมันเห็ดรู้จักเห็ดดอกงอกไหมเวลามันแก่มากมันจะเน่าเตะปุ๊บโคกระจายเลยเพราะคาเตะไข่เน่าไม่รู้จักไหมไข่เน่าไข่เน่ามันเหม็นด้วยนะพี่นะเละตุ้มเป๊ะเหมือนกับเตะถุงอะไรถุงปลาร้าเลยถุงปลาร้ากะปิเหม็นคะทำนองนั่นนะครับเละหมดเห็นไหมแปลว่าผู้มีอำนาจใช้บุคคลเห็นไหมสังเกตไหมฮะก็มาผ่านจอทีวีสังเกตไหมครับรับสาวเองนั่นแหละครับเละอายุเท่าไหร่มาผ่านจออยู่3-4 จอสมทั้งวันไม่ใช่เลยนั่นแหละนั่นแหละเละเละตุ๊เป๊ะขาดประสบการณ์เห็นหรือยังชัดนะผมว่ามันชัดนะอ้าวเจ้าแน่มาก2,000 กว่าปีพูดยังก็เป็นตาทิพย์มองเห็นหมดอ่ะเขาบรรลุธรรมเขาเป็นตาทิพย์จริงนะตาทิพย์ก็มีในคําสอนพระศาสนานะฮะตาทิพย์จะมาล่ะมองถอยหลังหาอดีตได้ทะลุปลวกทั้งหมดแล้วก็มองหาอนาคตได้ถูกโจ่งแจ้งหมดก็พูดถูกเลยครับคนที่มองเห็นล่วงหน้าได้จะเหลืออะไรเนี่ยมีหน้าเขาต้องเรียกว่าสัพพสัพพัญญูพระพุทธเจ้าโถลุงก็เพิ่งรู้ตอนนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวนี้แหละโอเคนะก็มีแค่เนี้ยสุดท้ายแล้วก็สังคมจุบันในบ้านเราจะเริ่มนะบ้านเราเป็นเมืองพุทธนะครับเห็นไหมนะเป็นเมืองพุทธนะครับนะศูนย์กลางที่ทำงานของพุทธศาสนาแห่งโลกตั้งอยู่ในประเทศไทยนะการอากาศให้รู้ไว้ด้วยนะครับไม่รู้ตั้งมากี่ปีแล้วไม่เห็นจะมีแอคทิวิตี้อะไรกันนักกันหนาเท่าที่ดูเด็ดหรือว่ามีแต่ชื่อเอาไว้ชื่อเอาไว้ดูเพิ่งจะเป็นสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทหรือเปล่าอาคารสำนักงานก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นลุงก็ไม่เคยไปนู่นนี่นั่นหรอกตั้งมากี่ปีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนนั่งเป็นประธานตรงนั้นมันถึงไม่มุฟไม่เม้นไม่เคลื่อนไม่ย้ายหรือว่าไม่มีใครเข้าถึงปฏิบัติธรรมไม่เข้าถึงไม่สามารถที่เป็นหัวหอกได้หรือว่าไม่สามารถที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนะพุทธศาสนานี่ก็ชนหรือว่าอะไรก็ตามที่ให้มาอยู่ในจุดเดียวกันได้มันก็เลยกระจายไปอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แท้ลุงก็แกล้งเซ่อไปความจริงคือมันใช่นั่นแหละ ความจริงคือมันใช่นั่นแหละครับลุงก็แกล้งเซ่อไปไม่แท้อะไรเงี้ยเรื่องเขาจะเรื่องของเราเรื่องเราก็คือหน้าจอในจอเดี๋ยวนี้เนาะหวังว่าทันนะพี่นะเอาแค่นี้พอไหมอย่าลืมหายใจล่ะพอละพรุ่งนี้ค่อยต่อนะความฝันครั้งที่6ว่าคนอะไรฝันคืนเดียว16เรื่อง16ราวเกินไปแล้ว เมกแง่เลยแบบ
นั่นนั่นนั่นแม็กแง่แง่